ลืมตาคนอวดผีคืนนี้ฟังเรื่องราวของอุ้มลักขณาที่ครั้งหนึ่งเธอเคยโดนของมือเลยนะคะแต่เห็นแค่ครึ่งเดียวเป็นหัวคนแล้วก็เป็นไหล่หยาดคอมากนะเนี่ยใช่แล้วเป็นแขนจับไว้อยู่เนี่ยวันที่เราบอกว่าเราร้อนเราจะอ้วกแล้วคือถ้าคือจะเป็นลมอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าเสกธาตุไฟเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบแก้วน้ำมาวางเอาน้ำเทใส่แล้วก็ท่องคาถาอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็เป่าปุ๊บให้เรากินอ่ะกินเข้าไปพอเรากินเสร็จปุ๊บเขาก็มาเป่าหัวหายไม่รู้ความทุกข์และความกลัวของท็อปฟี่ที่ถูกวิญญาณของเพื่อนสาวตามติดตลอดเวลาตอนนั้นนะที่วันที่ผมเจอตอนนั้นยังไม่ได้เผาเลยพี่อยู่คนเดียวไม่ได้เขาก็เฮ้ยจริงเหรอพี่พอคำว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่จากนั้นไม่เกิน3นาทีเขาบีบีกับบอกพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆหนูเฮ้ยและไม่น่าเชื่อว่าวิญญาณของเพื่อนท็อปฟี่จะมาอยู่ร่วมรายการกับเขาด้วยคุณริวครับน้องก็จะเป็นอะไรไหมครับเย็นๆจะไปไหนจะไปไหนล่าท้าผีกับภารกิจสุดโหดที่บ้านผีสิงคุณอาจจะไม่กล้าดูคนเดียวก็เป็นได้เข้าไปกระซิบข้างหูสิครับโอ้ยกระซิบข้างหูขอให้บีบนวดได้ไหมกระซิบข้างหูครับบอกว่าช่วยตามหนูไปด้วยตามหนูไปด้วยนะคะถ่ายรูปไว้ฮะแล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคลิปแบตเตอร์นะครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเฝ้ารอเลยนะนะครับจะได้ดูคลิปที่มันตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญจากทุกมุมโลกที่เรามาปะทะการเอามาแบตเตอร์กันนะครับวันนี้ก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าแต่ละคนผมเชื่อมั่นกิจนะครับพี่เชื่อมั่นกระแตแต่พี่ไม่เชื่อมั่นตักตุ่มนะครับผมไม่มีเลอะเทอะอยู่แล้วคือที่ผมจะเอามาเนี่ยมันต้องมีหลักมีการใช่ป่ะมันต้องแบบเดี๋ยวดูกันเลยมาเลยมาเลยมาเลยคุณมาเลยอ่ะพร้อมไหมฮะเอาของนี่ก่อนละกันกระแตก่อนกระแตก่อนนะกระแตก่อนนะว่าก็คืออย่างที่บอกนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเป็นพลังงานลี้ลับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดของโกดังร้างแห่งหนึ่งค่ะเราจะได้เห็นว่าพลังงานลี้ลับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดูมาแล้วนะครับพร้อมนะฮะคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในโกดังร้างแห่งนี้ครับเห็นไหมคะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นเงาเออมันเป็นเงาเดินขึ้นบันไดด้วยถ่ายติดด้วยอ่ะลักษณะเหมือนคนนะแต่นะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือกลุ่มพลังงานสีดำได้จับกลุ่มรวมตัวกันวนเวียนอยู่ภายในโกดังร้างแห่งนี้หรือนี่จะเป็นวิญญาณกันแน่มาก็ถือว่าแปลกดิน ะแต่ไม่เท่าไหร่ตั้งหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่ของผมเลยไหมได้ได้ของผมเลยไหมยินดีครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะคือเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีกุมารมาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะครับก็เลยแบบว่าเอาของเล่นเนี่ยมาตั้งเพื่อที่จะลองเทสดูซิว่าเด็กกุมารที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นเนี่ยนะฮะจะมาเล่นของเล่นนี้หรือเปล่าแล้วก็เอากล้องเนี่ยตั้งแล้วก็จับไว้นะเดี๋ยวคุณลองดูนะเป็นยังไงคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ชมจะได้พบกับความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในห้องแห่งนี้ครับคืออันนี้ไม่เห็นผีไม่เห็นอะไรใช่ป่ะไม่เห็นผีฮะแต่ว่าเป็นของเล่นมันไม่ใช่โปรโตไทป์ด้วยนะมันเป็นแบบเหมือนมีคนมาเล่นของอ่ะนี่ดูดิเห็นนะมัน
เข้ามาแล้วมีเงาด้วยนะมีเงาด้วยนะมีเงารถมีอะไรด้วยนะใช่ใช่พี่กิตเห็นอยู่เห็นหน้าเห็นหน้าไม่ใช่แบบคือภาพจริงเลยอ่ะไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ตัดต่อพอเล่นนี่เสร็จก็มาเล่นนี่ต่อไปเล่นนี่ต่อเห็นป่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะทีวีเปิดเองฮะถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่เห็นต่อไปนี้ไม่ได้จัดฉากขึ้นมานี่ก็คงจะเป็นพลังงานไร้ตัวตนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหโยกคุณดูคุณดูขนาดนี้เลยเหรอคุณดูเห็นป่าวเป็นไงผมในมุมมองของพี่ของผมเนี่ยผมมองว่าคล้ายๆกันของกริดกับของกระแตเนี่ยเรื่องของพลังงานบางอย่างที่เหมือนกับมาทำให้สิ่งของหรือว่าอะไรขยับเงี้ยแต่ของกระแตก็จะเหมือนกับเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบจัดๆไม่ได้เห็นอะไรเต็มๆอะไรเงี้ยถามว่าก็ดูแล้วก็ตื่นเต้นดีนะก็แปลกดีอะไรเงี้ยแต่ของกริดดูมันเยอะไปเหมือนกันนะเยอะไปมันเยอะไปดูเมกเหรอเอฟเฟกต์เยอะไปเออดูมันเยอะเยอะไปคุณหาวผมเมกเหรอมันเมกเลยแหละพี่กริดคุณเชื่อถือผมเลยอ่ะเอาของคุณนาขอบอกเลยด้วยกันเอาของคุณนามาวันนี้ผมชื่อตั๊กบริบูรณ์เจริญผมคือผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เปิดเลยยังไม่ฟังก่อนนะฟังก่อนสิครับคุณป๋องถ้าผมชนะเป็นที่หนึ่งพี่ป๋องกล้าเดิมพันกับไม้อ่ะไม่เอาผมไม่ชอบเล่นการพนันพี่ป๋องกล้าเดิมพันเลยพี่เดิมพันยังไงเดิมพันยังไงหนวดตัดออกไปครึ่งนึงออกไปครึ่งเลยครึ่งเลยเหรอถ้าผมแพ้หัวผมนี่ตัดออกครึ่งนึงเลยเฮ้ยทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะคุณป๋องผมเป็นคนจริงพี่ใครตัดสินเอ้าใครตัดสินอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้คุณกล้าเดิมพันไหมครับคุณป๋องตัดครึ่งเลยนะตัดครึ่งนึงเลยเฮ้ยคุณมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคุณป๋องเดี๋ยวให้พี่กิ๊กมีอะไรน้องกระแตมีอะไรกระแตผมมีของพี่มาเปิดดูก่อนเดี๋ยวผมขอเกินก่อนนะครับผมมีทีมงานรายการผีนะครับที่เซาท์แอฟริกาเขาเนี่ยไปถ่ายทำรายการผีกันเขาไปที่บ้านล้างนะครับระหว่างทางเดินเนี่ยเขาพบกับผีครับว่าเกิน3ชั่วโมงคลิปนี้ของคุณตั๊กจะสามารถทำให้หนวดของคุณป๋องหายไปครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ห้ามกระพริบตานะครับเหมือนบ้านเราเลยใช่ป่ะใช่ดูครับดูครับนี่ไงฮะอะไรสังเกตดูดีๆครับสังเกตดูดีๆครับดูครับชัดมากชัดมากดูครับเดินผ่านไหนอ่ะรู้ต่างดาวอ่ะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณยังจำได้ไหมฮะเมื่อ30ปีก่อนมียาน UFO ตกลงมาที่ฝั่งแอฟริกาแล้วรายการผีเนี่ยเขาก็ไปถ่ายแล้วก็เจอศพเอเลี่ยนนี่แหละฮะวิญญาณเอเลี่ยนคุณตั๊กให้ช่างสรรหาเหตุผลมาแก้ตัวได้เก่งจริงๆเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้กันยังไงล่ะเนี่ยคือฮามันต้องเป็นข่าวมันต้องออกข่าวทั่วโลกแล้วถ้ามันมีข่าวดังมาแล้วครับผมมันมีข่าวดังมาแล้วไงฮะไม่เดี๋ยวนะ40ปีที่แล้วมั้งเดี๋ยวได้นะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ครับผมแค่นี้แค่นี้คุณฆ่าไปเนี่ยโกนหนวดโกนผมไม่คุ้นเลยนะครับดีไม่ดีครับผมคุณละห่ำมากไหมเปล่าแต่เมื่อกี้มันเดินมันมันแต่เมื่อกี้แต่พูดเหมือนเอเลี่ยนอะไรที่เอเลี่ยนฝากผู้ชมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านก็แล้วกันนะครับที่สามารถถ่ายคลิปได้ด้วยตัวเองนะก็ส่งเข้ามานะครับไปถ่ายด้วยจากกล้องจากมือถือได้หมดเลยนะครับก็ส่งเข้ามาที่ Ghost TV สำหรับช่วงสูงไม่เท่าทุกผีในวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรามีนักแสดงตลกท่านหนึ่งนะฮะทุกคนรู้จักเขาเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับมองในด้านหน้าในทีวีหรือว่าในทุกครั้งที่เจอเนี่ยนะครับก็คงจะนึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังเนี่ยนะฮะเขาประสบเรื่องราวหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสะเทือนใจอย่างมากก็คือเขาได้มีการเสียเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยนะครับในกลุ่มของเขาเนี่ยไปนะฮะแต่ว่าเพื่อนสนิทที่เสียไปแล้วเนี่ยไม่ยอมไปไหนครับ
ยังอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาวนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็เพื่อนๆเขาด้วยถ้าเกิดว่าเล่าแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ปกตินี่เราก็เพื่อนเราเสียไปก็เจอเพื่อนวิญญาณเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปแบบของการที่เข้ามาเจอเนี่ยนะฮะสำหรับตัวผมที่ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ฮาร์ดคอร์มากอ่ะกับสิ่งที่เขาเจอกับเพื่อนเขาเนี่ยนะฮะคราวนี้จะหนักยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเขาเลยดีกว่านะครับผมขอเชิญคุณท็อฟฟี่นะครับมาพูดคุยในรายการครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท็อฟฟี่พี่สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญเลยครับท็อฟฟี่นี่ดูอยู่เลยตอนนั้นน่ะไปล่าท้าผีอ่ะการมาเคลียร์ของเลยครับไม่มีอะไรนะเราไม่โกรธกันนะหลาเอ้ยคราวนี้ผมขอถามหน่อยเชฟว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับเพื่อนของคุณในกลุ่มเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยมันคือยังไงฮะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคือเป็นน้องสาวดีกว่าเป็นน้องสาวที่สนิทมากๆในกลุ่มก็คือจะไปมาหาสู่กันก็อยู่ที่บ้านผมซื้อบ้านไว้ที่บางแสนครับก็คือเขาจะชอบผมทําวง350เขาจะชอบมาดูผมอัดคลิปมาช่วยกดกล้องมาดูมาสนุกสนานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะสนิทกับผมแล้วก็สนิทกับน้องๆในวงผมทุกคนวงชื่อว่า3 บาท 50 3บาท50ครับผมครับก็มาสนิทกันอยู่เป็นเกือบปีครับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วันนั้นที่เราแยกกันครั้งสุดท้ายคือที่บ้านผมเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวที่บ้านแล้วเขาออกไปตอน6 โมงเย็นก็คือในรายละเอียดการคุยกันก็คือเป็นสนุกสนานคุยเฮฮาปกติแต่คำสุดท้ายที่ผมบอกเขาไปก็คือเขาซื้อรถมาใหม่รถเป็นรถป้ายแดงรถแล้วเขาขับไม่แข็งผมก็จะบอกเขาเสมอว่าขับรถดีๆนะหนูครับขับรถดีๆจ้ะก็อ่ะแยกกันตอนคำว่าขับรถดีๆนะมารู้อีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นตอนประมาณ10 โมง 11 โมงว่าน้องขับรถชนรถ10 ล้อชนท้ายรถ10 ล้ออาการปางตายตอนนี้อยู่ ICU ผมก็กับพวกเพื่อนๆในวงก็ไปที่ ICU ไปที่ ICU ก็คือไม่ทันละก็คือน้องเขาก็คือรอให้หมอถอดอย่างเดียวน้องไม่ไหวสภาพเบื้องต้นคือ หมอบอกว่าตับแตกครับแล้วก็กระโหลกนี่กระแทกโดนกระทบกระแทกอย่างไรน่าจะเป็นส่วนไหนสักส่วนหนึ่งในรถเพราะเขาไม่ได้คาดเบลต์ครับแล้วก็คอหักเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่คือเขารู้สึกว่าเขาทำช่วยปั๊มหัวใจคือหมอก็ไปเอาออกซิเจนอยู่ครับผมก็คือทางรอทางคุณพ่อคุณแม่เขามาจากต่างจังหวัดครับสรุปแล้วก็คือหมอเขายื้อไม่ไหวเขาก็เลยปล่อย